ประเทศไทยเราก็ยังมีเรื่องของอากาศร้อนร้อนจัดในหลายพื้นที่นะคะวันนี้เนี่ยสำหรับค่าดัชนีความร้อนสูงสุดอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเกต็ต54องศาเซลเซียสซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่อันตรายมากส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เขตบางนานะคะหลังจากที่พบว่าทําสถิติค่าดัชนีความร้อนพุ่งสูงหลายวันติดต่อกันกรมอุตุนิยมวิทยามีคําอธิบายให้ฟังว่าทําไมเขตบางนาถึงร้อนที่สุดค่ะ โดยจากที่กรมอุตุนิยมวิทยานะคะมีการรายง,งานคาดหมายค่าดัชนีความร้อนสูงสุดร,รายวันตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วหลายพื้นที่มีค่าระดับอยู่ในระดับที่อันตรายมากนะคะเช่นย่านบางนากรุงเทพมหานครรวมทั้งสัตหีบจังหวัดชลบุรีและจังหวัดภูเก็ตที่ค่าดัชนีความร้อนพุ่งขึ้นไปถึง54องศาเซลเซียส โดยทางว่าที่ร้อยตีธนสิทธิ์เอี่ยมอนัญชัยรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าดัชนีความร้อนคือค่าความร้อนที่บุคคลรู้สึกร้อนกว่าอุณหภูมิปกติโดยคำนวณจากอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ถ้าความชื้นสูงใกล้แหลง่งน้ำชายทะเลริมทะเลหรือเขื่อนป่าไม,ม้ชุ่มชื้นดัชนีความร้อนก็จะสูง คนจะรู้สึกร้อนอึดอัดไม่ปลอดโปรง่งสังเกตได้จากร่างกายเหงื่อไม่ออกค่ะทำให้ความร้อนในร่างกายสูงเกินไปโดยความแตกต่างกันระหว่างอุณหภูมิกับดัชนีความร้อนจึงแตกต่างกันไปในแต่ละสถานที่อุณหภูมิอาจแตกต่างกัน5องศาเซลเซียสหรือมากกว่านั้นแต่ถ้าอุณหภูมิสูงเกิน40องศา Celsius, เซลเซียสดัชนีความร้อนก็จะอยู่ในระดับที่อันตรายหรืออันตรายมากอยู่แล้วค่ะ ส่วนกรณีในพื้นที่เขตบางนาที่มีค่าดัชนีความร้อนสูงสุดเป็นประจำนั้นนะคะทางโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาอธิบายเหตุผลให้ฟังว่าสาเหตุเนื่องจากพื้นที่บางนาอยู่ใกล้กับจังหวัดสมุยรปราการและห่างจากทะเลเพียง20กิโลเมตรทำให้ลมพัดความชื้นสะสมเข้ามามาก ดัชนีความร้อนที่พุ่งขึ้นไปเกินกว่า50องศาเซลเซียสในแต่ละวันนั้นเกิดจากการคาดการณโดยใช้แบบจำลองเครื่องมือทางอุตุนิยมวิทยาซึ่งอาจจะเป็นหรือไม่เป็นไปตามนั้นหากมีปัจจัยอื่นๆเช่นลมพัดแรงก็จะช่วยลดความร้อนลงมาได้ซึ่งบริเวณอื่นที่สภาพพื้นที่ใกล้เคียงกันนะคะก็จะมีดัชนีความร้อนพอๆกันเช่นย่านบางขุนเทียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งก็จะมีเครื่องมืออยู่อีก2จุด คือที่บริเวณสวนเบญจศิริและดอนเมืองแต่จุดวัดที่บางนานนั้นสามารถใช้เป็นตัวแทนกรุงเทพม,มหานครส่วนใหญ่ได้ส่วนจังหวัดภูเก็ตที่ค่าดัชนีความร้อนสูงก็เพราะว่าเป็นชายฝั่งแล้วก็อยู่ชายทะเลด้วยโดยทางวัาที่ร้อยติธนาสิทธิ์ยังบอกด้วยนะคะว่าขณะนี้ฤดูร้อนประเทศไทยได้เลยจุดสูงสุดมาแล้ววัดจากอุณหภูมิสูงสุดที่จังหวัดตาก 44.5องศาเซลเซียสในวันที่15เมษายนซึ่งร้อนเท่ากับสถิติเก่าขณะนี้กำลังเข้าสู่ช่วงฤดูฝนยังไม่มีกำหนดการประกาศวันสิ้นสุดฤดูร้อนแต่อยู่ในการคาดการว่าน่าจะอยู่ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมแต่จากข้ารัชนีความร้อนที่ยังสูงในช่วงนี้นะคะประเทศไทยเราประชาชนก็ยังคงต้อง ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวอาจจะเกิดขึ้นได้เร็วกว่าคนอื่นจึงไม่ควรอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานาน,านๆไม่ควรออกแดดในช่วง9นาฬกาไปจนถึง15นาฬกาเป็นเวลานาน,านเพราะว่ารังสี UV เข้มข้นค่ะอย่างน้อยก็ต้องกางร่มใส่เสื้อระบายอากาศแว่นกันแดดกัน UV รวมถึงการใช้ครีมกันแดด กรมอุตุนิยมวิทยายังคาดการ์ค่าดัชนีความร้อนสูงสุดในวันนี้พื้นที่ภาคเหนืออยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่าดัชนีความร้อน46.5องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อำเภอโ,โกสุมพิสัยจังหวัดมหาสาครคามค่าดัชนีความร้อน44.3องศาเซลเซียสภาคกลางย่านบางนากรุงเทพค่าดัชนีความร้อน51.3องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกอเภอสัตหีบจัังหวดชนบุรีค่าดัชนีความร้อน52องศาเซลเซียสภาคใต้ที่จังหวัดภูเก็ตค่าดัชนีความร้อนมากกว่า54องศาเซลเซียสซึ่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนี่คืออยู่ในระดับที่อันตรายมากและในหลายพื้นที่เลยนะคะที่ค่าดัชนีความร้อนพุ่งสูงเกินกว่า50องศาเซลเซียสค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของช่ง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไปพาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ